ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีความโปร่งใสเรามีคำที่คนในบริษัทเรายึดถืออยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเราใช้คำว่าคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจนะครับช่วงต้นเราก็ทำงานในลักษณะครอบครัวว่ามีคนทำมีคนคุมมีคนตรวจแต่พอใหญ่มากแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำเองคุมเองตรวจเองได้แล้วก่อนวันที่เราเข้าตลาดเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราแทบจะไม่มีระบบควบคุมภายในแล้วก็ไม่มีระบบจัดการภายในที่ดีเลยเมื่อเราเข้าตลาดไปแล้ว 5-6 ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีการพัฒนาไปทุกปีจากบริษัทที่ไม่เคยได้รับรางวัลอะไรจนได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแล้วก็มีรางวัล Best CEO นะครับตอนนี้เราเป็นผู้นำจริงๆแล้วทั้งบริษัทก็ภูมิใจไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นผลงานของครอบครัว PPS